เริ่มตอนอายุ14ครับเล่นยากนะครับดอกเฉยๆก็ปีนึงแล้วครับตะกร้อเป็นกีฬาของไทยมาตั้งแต่เด็กดำบรรพ์เลยนะครับเหมือนมวยไทยที่พอเด็กโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เตะตะกร้อเลยก็เล่นครับผมลุงก็เล่นพ่อก็เล่นครับใช่ครับกี่ปีกว่าจะได้ก็4ปี5ปีอ่ะครับใช่ดีครับรู้สึกได้ผ่อนคลายตัวเองได้ได้ร้องแบบได้ผ่อนอารมณ์ตัวเองที่กดดันหรืออะไรออกมาให้มันออกสุดมีรู้จักเพื่อนฝูงใช่ในวงการตะกร้อครับแล้วก็ช่วยทางครอบครัวผ่อนการใช้จ่ายหรืออะไรหลายๆอย่างทางครอบครัวเอฟซีได้มีเพื่อนฝูงต่างถิ่นต่างจังหวัดครับ